วันนี้หนูจะพาพี่อาไปร้านอมิตาจะให้สาวๆได้รู้เคล็ดลับการเลือกชุดโอเคไปเลยดีกว่าจ้าเอมาแล้วพี่บัตรเป็นเจ้าของแบรนด์ห้องเสื้ออมิตาทองหล่อ20นะฮะเป็นร้านชุดแต่งงานนะคะมีชุดไทยแล้วก็ ชุดแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวงานเช้างานเย็น after party ชุดยกคำฉาดมีบริการตั้งแต่เช่าตัดหรือถ้าเกิดว่าสะดวกจะเป็นตัดซื้อก็ได้นะครับก็คือครบเครื่องเรื่องชุดแต่งงานค่ะอยากจะให้พี่บัตรแนะนำว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวคาแรคเตอร์นี้บุคลิกนี้ควรจะเป็นแบบไหนเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะบอกเจ้าสาวจะเดินเข้ามาหาดีไซเนอร์อาจจะต้องรีเสิร์ชตัวเองก่อนว่าต้องการยังไงถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็เข้ามาแล้วก็มาคุยแล้วก็มาลองทรงมาตรฐานของที่ร้านก็จะมีเป็นเมอร์เมดเอไลน์แล้วก็พรินเซสคือแต่ละชุดมันก็จะเหมาะกับเจ้าสาวแต่ละคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปอย่างอันนี้นี่คือทรงอะไรอันนี้เป็นทรงพรินเซสพรินเซสก็จะเน้นความบานของกระโปรงอันนี้คือจะเป็นทรงที่ถือว่าบานที่สุดแล้วก็จะมีเป็น A line ตัว A นี่คืออย่างนี้ใช่2ตัวนี้จะแตกต่างกันตรงที่ว่าความบางอันนี้ก็จะเป็น mermaid ซึ่งเป็นทรงที่เป๊ะปังที่สุดอกเอวสะโพกมีมาครบถ้าเกินมันจะดูแบบจริงๆก็ได้นะทางดีไซเนอร์ก็จะช่วยแนะนำว่าอันนี้เหมาะยังไงอะไรที่สามารถแก้ไขได้บ้างคืออย่างเมอร์เมดเนี่ยหนึ่งคือเหมาะกับผู้หญิงที่สัดส่วนไม่ต้องมองนู้นมากก็ได้คือหมายถึงว่ามีมาค่อนข้างครบอย่างเมอร์เมดเนี่ยเหมือนแบบต้องช่วยกันคืออย่าหวังดีไซเนอร์อย่างเดียวอย่าหวังดีไซเนอร์อย่างเดียวแต่ถ้านึกอะไรไม่ออกหุ่นแบบไหนมาพี่บัตรแนะนำเป็น A ทรงไหนมาก็รอดหมดอ๋ออย่างนุ่นผีพุงก็รอดหมดความยาวของเวลยังไงถึงจะเหมาะสมถ้าอย่างเวลเนี่ยถ้าเข้าโบสถ์เนี่ยก็คือเดินตรงอย่างเดียวยาวจนสุดของชุดก็ได้แต่ถ้าสำหรับรีเซพชันคือแบบไม่แนะนำให้ยาวเอาให้แบบดูแลตัวเองได้เพราะว่าเราถ่ายรูปแบ็คดอปไม่ควรที่จะยาวมากไม่งั้นเราจะเหยียบมีมุมช่างภาพล่ะคะยิ่งยาวมันก็ยิ่งเล่นอะไรได้เยอะนะโอ้ก็สนใจรูปเขาอย่างเดียวค่ะใครจะเหยียบไม่รู้ ฝากเรื่องรองเท้าอีกอย่างนึงเจ้าสาวบางคนลืมถึงตรงนี้ไปคือเวลาเลือกรองเท้าเนี่ยคือเอาสัดส่วนของเจ้าบ่าวเป็นหลักแล้วก็บวกผมของเจ้าสาวไปด้วยคอนเฟิร์มไซส์ทุกครั้งไฟนอลฟิตติ้งเนี่ย2วีคต้องเตรียมรองเท้าคู่จริงมาเลยคือมาร้านอมิตาแล้วสิ่งเดียวที่ต้องมีคือเจ้าบ่าว อย่างอื่นเราทำให้หมด แต่ละชุดนี่ใช้เวลาผลิตนานไหมครับก็จะใช้เวลาตัดเย็บรวมก็ประมาณ4เดือนแต่ถ้าลูกค้าบางคนเราสรุปแบบได้ก่อนอยากจะตัดก่อนก็ได้คือที่ร้านเนี่ย 80% คือแฮนด์เมดอย่างดอกไม้ที่ร้านเนี่ยก็คือจะเป็นเย็บมือดอกเล็กดอกใหญ่ทำมือหมดเลยสายตาเป็นยังไงบ้างคะพี่สายตายังดีอยู่อันนี้ก็จะเป็นการขึ้นมือนี่ไงเขาเอาลูกไม้มาทาบแล้วก็เอาเข็มหมุดปักแล้วค่อยเย็บติดมันลงไปแอบดูโอ้นี่เขากำลังใช้สมาธิในการดูหนังไม่ใช่ปักผ้าอยู่ตัวนี้ใช้เวลาทำนานไหมคะก็ประมาณ 2-3 วันปักไปดูหนังไปมีความสุขมากเลยดูสิตักแบบนี้มานานเลยอะคะ20กว่าปีคุณไม่เห็นหน้าคือเหมือนทำอะไรผิดมาพี่เขาอุตส่าห์หามุมที่ดูแบบเดไลท์ที่สุดการันตีได้เลยว่า 95% คือนำเข้าทั้งหมดลูกไม้ของเราก็จะนำเข้าจากฝรั่งเศสจากอิตาลีญี่ปุ่นดูสิมีหลายแบบหลายลายมากมีลายดาวเดอแล้วเอามาอย่างนี้นี่ไม่เสียภาษีอ้าวแล้วคุณมาถามอะไรตรงนี้ที่ว่าเสียภาษีทุกบาททุกสตางค์เป็นประชาชนที่ดีชุดแต่งงานเนี่ยคือยากทุกชุดคือเป็นชุดที่พิเศษใส่แล้วมันจะมีความขลังประดับของเรามีให้อันนี้ก็จะเป็นชุดไทยก็จะเป็นเครื่องประดับเรียนแบบโบราณชุดเจ้าบ่าวทั้งสำหรับงานเช้าก็จะเป็นเสื้อไทยคอตั้งแล้วก็เป็นจงกระเบนหรือไม่อยากจะใส่แบบนี้ก็จะเป็นเสื้อคล้ายๆกันแล้วก็เป็นกางเกงอย่างสูตรเจ้าบ่าวอ่ะถ้าเลือกสีดำเรียบๆเวลาไปถ่ายรูปคู่กับเพื่อนๆโดยที่มีเจ้าสาวเนี่ยบางทีแยกไม่ออกปีนี้สีที่มาแรงสำหรับคุณเจ้าบ่าวนี่เลยครับมินไนบลูซึ่งสูตรของที่ร้านจะใช้เวลาตัดประมาณ1เดือนถ้าตัดสูตรเจ้าบ่าวอย่างเดียวได้ไหมได้เสื้อสูตรกับกางเกง2ชิ้นอยู่ที่ 15,000 บาทถ้าเป็นเรสข้างในจะอยู่ที่ 4,000
ก็พี่ปัดจะฝากถึงว่าที่เจ้าสาวที่จะเริ่มเตรียมตัวสำหรับวันแต่งงานก่อนที่จะมาตัดชุดเจ้าสาวเนี่ยดูเรื่องของความชอบของตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากได้ชุดสไตล์ไหนก่อนที่จะมาพบดีไซเนอร์แล้วก็สองอาจจะดูเรื่องของบัดเจ็ตตั้งบัดเจ็ตเลขกลมๆไว้เท่าไหร่จะได้ดูว่าอันนี้คือในส่วนของชุดแต่งงานในส่วนของช่างภาพช่างแต่งหน้าอันนี้ค่อนข้างสำคัญข้อที่สามอาจจะดูเรื่องของดีไซเนอร์ท่านไหนและแบรนด์ไหนที่เราชอบจริงๆแล้วก็สุดท้ายเวลามาตัดชุดหรือว่ามาเลือกแบบเนี่ยเตรียมใครก็ได้ร่วมในการตัดสินใจได้ว่าแบบไหนที่โอเคแล้วสามารถ say yes ได้ราคายังไม่ได้คุยเลยเท่าไหร่คะ150,000ใช่200,000ปกติที่ร้านถ้าจะมีเป็นเช่าก็จะเริ่มต้นที่ 28,000 เช่าตัดจะเริ่มต้นที่ 55,000 บาทแต่สำหรับปีนี้2018เรามีโปรโมชั่นอยู่ตัวหนึ่ง 55,000 บาทจะเป็นเช่าตัดสำหรับเจ้าสาว1ชุดไม่จำกัดแบบเลยไม่จำกัดความยาวต้องการยาวขนาดไหนแบบไหนทำได้หมดแล้วก็จะได้ชุดของคุณเจ้าเบ่าตัดใหม่เหมือนกันอีก1ชุดใช้งานเสร็จแล้วคืนเฉพาะชุดเจ้าสาวชุดเจ้าเบ่าเก็บไว้เลยมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเดียวต้องมีเวลาตัดเย็บอย่างน้อย4เดือนรับสิทธิ์นั้นไปเลยหมดเขตวันที่31ธันวาคม2018ก็จะมีอีกตัวนึงอันนี้ก็จะเป็น 65,000 อันนี้จะเป็นชุดงานเช้างานเช้าสำหรับเจ้าสาว1ชุดแล้วก็งานเย็น1ชุดอันนี้ไม่มีชุดเจ้าบ่าวราคาอันนี้สำหรับปีนี้นะครับ2018ก็ขอบคุณนะคะพี่บัตรสำหรับข้อมูลดีๆสาวๆท่านไหนที่ไม่ต้องการพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวงการแต่งงานนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่Facebook แล้วก็ YouTube Wedding Channel